แต่วันนี้จะขออนุญาตนิดนึงมาเล่าถึงเราได้ฟีดแบ็กมานิดนึงว่าน่าจะมีการแนะนำอะไรนิดหน่อยซึ่งแบบตอนนั้นอะคลิปเอพิโซดแรกที่ถ่ายไปอะมันแบบจู่ๆอยากจะทำก็ทำเลยขึ้นมาอะไรแบบนี้อะไรเลยยังไม่ได้แบบเกิดเรื่องอะไรมากมายถูกไหมซึ่งตอนนี้เราอะจะมาอธิบายเรื่องว่า Vlog คืออะไร Vlog ย่อมาจาก Video Blog ก็คือเหมือนกับ Vlogger นั่นแหละแต่ว่าเป็นจากตัวอักษรเป็นภาพเคลื่อนไหวมั้งซึ่ง Vlog คือคล้ายๆเหมือนกับเป็นไดอารี่ของเราวันหนึ่งที่แบบว่าไปเจออะไรมาบ้างมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบมันวิดีโอบล็อกมันเหมือนของเหลวอะซึ่งแบบมันสามารถแปลสภาพไปได้หลายอย่างมากจะเป็นวิดีโอท่องเที่ยวสำหรับหนึ่งทริปหรือว่าแบบเป็นวิดีโอบอกเล่าหนึ่งวันว่าเราไปเจออะไรมาบ้างก็ได้เขาจะเรียกว่าวิดีโอบล็อกหรือ V หรือบล็อกก็ได้แต่ส่วนใหญ่อะเวลาผมพูดอะผมจะเรียกว่า Vlog ไม่รู้ว่าติดมาจากไหนแต่ชอบเรียกว่า Vlog มากสำหรับ The Passion เนี่ยก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อเนาะซึ่งเอาจริงๆถ้า based on จริงๆ Adobe Premiere Pro Final Cut กับ Avid แต่ Avid เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเข้าเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่แบบค่อนข้างจะไปในทาง Factory มากกว่าที่จะเป็นแบบพวกProduction House หรืออะไรพวกนี้ที่ใช้ Avid ตัดต่อและส่วนใหญ่ที่จะเป็นบูมหน่อยก็จะมี Premiere Pro กับ Final Cut Final Cut ก็ไม่ต้องบอกนะคือโปรแกรมตัดต่อที่แบบประมาณว่าสามารถใช้ได้แค่ Mac อย่างเดียวAdobe Premiere Pro เนี่ยเป็นโปรแกรมตระกูล Adobe ที่ใช้ได้ทั้ง Mac และ PC ตั้งแต่คลิปที่สอนตัดต่อ Vlog ใช่ปะมือใหม่หัด Vlog เนี่ยก็อยากรู้ว่าแบบโปรเซสที่เราทำเป็นยังไงโปรเซสของ The Passion เนี่ยไม่ได้อะไรมากเลยจะมีแค่งานกระบี่ทำไมต้องมาเปิดโปรในตัวเองขนาดนี้ก็จะมีแค่งานกระบี่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นถ้าเป็นตอนเป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดแล้วซึ่งตอนนั้นอะของผมเนี่ยก็เกิดมาจากการฟังเพลงแล้วเห็นภาพแล้วก็ไปหา reference แบบว่าไปดูคลิปแบบcinematic video หรือแบบพวกแบบ vlog ของชาวต่างประเทศที่แบบใน YouTube ที่เขาเอามาลงสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าแบบหาเขาเรียกว่าการหาไอเดียมากกว่าคือเราไม่ได้ลอกนะอาจจะเป็นเทคนิคหรือช่วงแบบช่วงซูมหรือช่วง transition เข้าไปแต่ว่าฉากช็อตบางช็อตเราจะไปดูว่าแบบเราต้องการช็อตนี้ close up ทำนิดนึงหรือแบบต้องการที่จะแบบว่าถ่ายภาพมุมไกลแล้วซูมเข้าไปบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยสมมตินะอย่างกระบี่อย่างเงี้ยที่เราทำมามันเกิดจากการที่เราเปิดฟังเพลง Closer ของเชส Vlogger แค่นี้มันก็เป็นเห็นภาพไปแล้วว่าแบบมันเกิดตรงนี้ทุกอย่างเกิดตรงนี้มีช็อตนี้อะไรแบบเนี้ยหลายอย่างที่เราแบบไปดูจาก reference ที่แบบว่าใน YouTube อะเป็นของฝรั่งเราเป็นฐานแรงบันดาลใจจากตรงนั้นว่าแบบช็อตนี้เป็นยังไงแล้วต้องการภาพแบบไหนสีแบบไหนเราหาสีเราหาภาพเราหาแรงบันดาลใจเรามีทุกอย่างอยู่ในกำมือละเหลือที่เหลือก็คือแค่เราไปถ่ายทำอย่างเดียวก่อนจะน่าถ่ายทำคุณต้องไปเสิร์ชข้อมูลก่อนนะอย่าทำแบบตอนที่ไปทีโรซูนะถามคนอื่นได้ไหมล่ะถามว่านี่พามาแล้วรู้เรื่องอะไรไม่ใช่เราต้องศึกษาข้อมูลก่อนจากคลิปก่อนนะคะชมอ่านแล้วแต่ลืมทีโรซูคือไม่ได้เสิร์ชข้อมูลหาเหยื่ออะไรเลยแล้วแบบก็ลงไปเลยอ่ะถ้าพูดถึงวีล็อกเกอร์ในประเทศไทยที่แบบว่าเราไปได้ไอเดียมาจากเขาประมาณแบบ 60-70% เลยนะ Vlog ที่ได้มาก็จะมีอย่างแรกเลยที่ชอบมากคือของ Black Secret ไม่ได้เชิญว่าเป็น Vlogger แต่หมายถึงว่าเขาทำหลายอย่างมีรีวิวเครื่องสำอางมีแบบสอนตัดต่อบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปท่องเที่ยวถูกปะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนจะสวยช่วยไม่ได้นะคะซึ่งเราชอบบุคลิกเขาเราชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรบุคลิกของเขาการนำเสนอใช่แล้วก็มุกที่แบบคือเป็นเพื่อนกันแล้วแบบว่ามันเล่นอย่างนั้นคือมันตลกอะเวลามาดามฮัลโหลมาดามระวังละใช่แล้วก็มีของนัดยิ้มของนัดยิ้มเนี่ยต้องบอกว่าโปรดักชันเขาดีอันนี้ไม่ได้อวยแต่พูดตามความเป็นจริงซึ่ง มันดีจริงๆชอบโปรดักชันเขาชอบสีของเขาแล้วก็ภาพสวยใช่ของหนูซึ่งเหมือนเดเวชั่นคือไม่มีอะไรเทียบกับเขาใครที่กาดต้นข้างต้นมันได้สักคนนึงอ๋อแล้วก็ของคนไทยจะมีคนหนึ่งเป็นสตีเฟนโอป้า Let's go holiday holiday What time is it 4 ตี 4เรียนอะไรเขาถึงแม้ว่าแบบเขาจะถ่ายวิดีโอแบบไม่ได้เน้นซีเนมาติกจ๋าหรือแบบอะไรแบบนี้แต่เขาเป็นรายการท่องเที่ยวที่แบบว่ามีมุกตลกที่แบบสอดแทรกความรู้ไปด้วยอ่ะคือ Welcome to the second most famous bridge in Prague. This one is the most famous. I like this one better. I think it looks nicer to see the other one from this perspective. Just an excuse. We just took the wrong bridge. แล้วก็ฟ้าสาริกาเป็นVloggerเป็นVlogที่แบบเขาถ่ายสวยแล้วนำเสนออะไรที่แบบว่าสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ระนองแล้วนะคะกับพี่เฟิร์นและพี่เอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเป็นผู้หญิงที่มีสไตล์อ่ะมีสไตล์เป็นของตัวเองซึ่งเป็นคนที่น่าติดตามมากก่อนหน้านั้นก็เป็นบรรยากาศแบบข้าวฝั่งพม่ากินข้าวฝั่งพม่าดูพระอาทิตย์ตกงามเหลือหลายเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูก็แบบดีแล้ววันนี้ก็ไปเดินป่าชายเลนสั้นๆเก็บภาพมานิดหน่อยมีไกด์เป็นลิงนำทางอะไรอย่างนี้น่ารักน่ารักแต่มันก็สั้นแล้วจริงๆมันก็นั่งเรือได้ไปชมแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าหมู่เกาะมันเสียตังค์500 บาทก็เลยแบบไม่เดินละกันแล้วก็กลับอะไรเงี้ยก็จะมีพวกหนาวชยาที่เป็นเพื่อนกันคือนางก็ทำวีล็อกซึ่งนางทำดีนะเป็นแฟนคลับอยู่แบบเนืองๆคือแบบว่าคือถ้ามีโอกาสจริงๆแล้วแบบว่าเขาอยากร่วมงานกับเราจริงๆแล้วก็อยากร่วมงานเขานะพูดกันตรงๆเลยว่าอยากร่วมงานส่วนวีล็อกเกอร์ชาวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะมีแบบอย่างเงี้ยของเทรสคริสตินเป็นวีล็อกเกอร์ชาวต่างประเทศที่เราชอบเขาเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไลฟ์สไตล์ทราเวลคือชีวิตเขาแบบเป็นการนำเสนอที่ชอบอะพูดไม่ถูกแต่แบบว่าชอบเป็นคนที่ดูงานฝรั่งบ่อยมากReally cool space. I asked what it's called and I was mistaken. I thought it was a dance studio, but it's actually an art space. So a lot of awesome things are made here, and we're actually waiting. Someone is going to come and dance, which is really cool. แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งโทบี้อะไรอะจำคือชื่อเขายาวมากอะแบบโทบี้สโนว์สกอตฟิลอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ฟรีเมกเกอร์เดี๋ยวจะขึ้นชื่อเอาไว้ข้างล่างแล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วย I think traveling is a form of art where anything can be possible. You just have to choose. Because in our world, we forgot to have dreams, but we are designed to desire. And if you want to experience something great, you have to go beyond the expected to see the unexpected.เป็นคนที่ทำคลิปวีล็อกได้เจ๋งมากเราตามตั้งแต่ทริปเวียดนามจนมาถึงแบบที่เขามาประเทศไทยอ่ะเราใช้ Sony A7S กับ GoPro ไปในการถ่ายเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาให้แรงบันดาลใจกับเราThomas Alex Alex Norman Thomas Alex Norman เป็นชาวอังกฤษที่ไปเที่ยวหลายที่มากซึ่งคลิปแรกที่ดูอ่ะจะเป็นที่เขาไปเที่ยวชื่อคลิปว่า28 hours in paradise So first off is Kepling Kling. This is one of the coolest things I've ever seen in my life. I can't go over this. Vlog ของชาวต่างชาติที่ผมยกตัวอย่างไปข้างต้นแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ผมยกให้เป็นแบบปรมาจารย์แบบคือยอมกราบเขาชื่อแซมโคเดอร์คือเขามีการนำเสนอเทคนิคทางด้านการถ่ายภาพเยอะมากแล้วแบบทรานซิชั่นเขาสวยมากการนำเสนอภาพเขาคือดีแล้วแบบไอเดียและคอนเซ็ปต์ของเขาคือมันแบบมันสร้างแรงบันดาลใจให้เราตลอดซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นแฟนเขาแล้วแบบสักวันหนึ่งคือเราอยากทำผลงานให้ได้เท่าเขาแบบประมาณนี้ครับอยากทำงานให้ได้แบบฝรั่งพวกนี้คือเขาเป็นคนที่เก่งใช้เวลาท่องเที่ยวแบบท่องเที่ยวเลยแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สอนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์หรือการตัดต่อคลิปซึ่งสัญญาจริงๆว่าคลิปหน้าจะกลับมาสอนแล้ว วันนี้คืออยากเล่าให้ฟังว่าแบบแรงบันดาลใจหนึ่งวีล็อกมายังไงโปรแกรมที่ใช้และแม้กระทั่งแบบโปรเซสการทำงานของ Depression เนี่ยเป็นยังไงขอบคุณมากครับที่ทนฟัง แล้วก็ฝาก follow ด้วยอย่าลืม Depression 1993 page Facebook นะ Instagram it is day แล้วก็ channel YouTube subscribe ข้างล่างด้วย channel YouTube Depression เรามีนัดกันนะวันอาทิตย์พรุ่งนี้ 9:30 น. Vlog เชียงใหม่ first time part 2 คุณจะพูดทำไมให้มันเป็นภาษาอังกฤษไว้เจอกันนะครับฝากด้วยขอบคุณมากครับบ๊ายบาย